ณเดชน์บน BTS เรียกได้ว่าอีกหนึ่งคู่รักที่ลุ้นข่าวดีกันอย่างมากซึ่งขึ้นแท่นเป็นคู่รักอันดับหนึ่งที่หลายคนต่างช่วยกันลุ้นว่าอยากได้ยินข่าวดีสำหรับคู่ซุปตาณเดชน์คุกิมิยะและยาย่าอุรัสยาพอล่าสุดก็มีภาพที่ทั้งคู่ได้ยกครอบครัวมาทานข้าวมื้อพิเศษแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันจนทำเอาแฟนๆนั้นอดที่จะคิดไม่ได้ว่าเป็นการรวมตัวเพื่อคุยเรื่องแต่งงานหรือเปล่าคบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีและยิ่งนานวันความรักของทั้งคู่ก็ไม่เคยแผ่วลงแม้แต่นิดเดียวในตรงกันข้ามกับขยันเสิร์ฟความหวานออกมาให้เห็นอยู่บ่อยๆโดยตัวพระเอกหนุ่มณเดชน์นั้นได้ไปเดินเล่นที่ห้างในลุคสบายแต่งตัวเรียบง่ายสะพายถุงผ้าเดินเล่นชิวๆในชุดเสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะแต่ความหล่อก็ยังออกมาอยู่ดีนั่นเองค่ะ